วัญชัยวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2557สำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดโครงการสมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนี71ปีสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในจังหวัดชลบุรีออกเดินธุดงค์เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและโปรดญาติโยมณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพุทธธรรมบัวประเทศเยอรมนีจัดโครงการค่ายเยาวชนวีแคมป์รุ่นที่1ด้านวัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีติดตามได้ในข่าวเดียมซีนีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2558ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz โดยคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะสามารถรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือจะส่งข่าวกิจกรรมงานบุญมาที่ tvdmcnews@gmail.com วันนี้อยู่กับดิฉันสุชัชยาเจรากรณิตค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะกับทางโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2557ณห้องพุทธางกูลชมรมพุทธศาสนากลจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีซึ่งในโอกาสนี้พระราชภาวนาจารย์ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนตะวันชัยวิทยาโดยมีนายอาคมหานสงครามผู้อำนวยการโรงเรียนตะวันชัยวิทยากล่าวรายงานและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนดีเด่นครูดีเด่นนักเรียนต้นแบบดีเด่นด้านศิลธรรมนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นคณะกรรมการสภานักเรียนและมอบโล่ให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาและในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทใจความว่าพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านต้องการให้พวกเราเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมพวกเราจึงเป็นความหวังของชาวโลกการที่จะเป็นต้นแบบของชาวโลกด้านศีลธรรมได้นั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องความสะอาดความมีระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาและมีสมาธิและการที่เราจะมีสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของคุณครูและมีกำลังใจซึ่งกำลังใจที่ได้จากคนรอบตัวจากคุณครูพวกเราโชคดีที่มีต้นทุนที่ดีคือมีพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์โรงเรียนที่ดีเหลือแต่พวกเราต้องตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เราก็จะสามารถเป็นต้นแบบแก่ชาวโลกได้ค่ะโดยบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูอาจารย์เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์นะครับเราก็มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลกตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีนะครับที่ให้ไว้เป็นคำขวัญของโรงเรียนตะวันชัยวิทยานะครับเพื่อการดำเนินการเราหวังว่าเมล็ดของเยาวชนที่จะเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดังกล่าวนี้นะครับจะแพร่ขยายความดีสากลนะครับรวมทั้งนำมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปเผยแผ่นะครับแล้วเรามุ่งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเชิงคุณธรรมจริยธรรมความเป็นแบบอย่างรวมทั้งภาพของความสำเร็จด้านวิชาการซึ่งเราหวังว่าคุณธรรมดังกล่าวว่าในเรื่องของความรู้และคุณธรรมนี้จะเป็นแบบอย่างรวมทั้งขยายแพร่ความดีสากลไปยังสาธารณชนโดยทั่วไปครับผมทางสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายค่ะได้จัดโครงการสมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนี71ปีค่ะระหว่างวันที่16มีนาคมถึง26เมษายนนี้ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมโครงการสมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนี71ปีจำนวน40ท่านซึ่งโครงการสมาธิแก้วนี้เป็นการอบรมธรรมะปฏิบัติควบคู่ไปกับการฝึกฝนตนเองในกิจวัตรประจำวันสำหรับคฤหัสถ์พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธและความดีสากลเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นคุณค่าของการฝึกตนและรักการทำงานอย่างเป็นหมู่คณะ
ทั้งปลูกฝังมโนปณิธานและคุณธรรมของครูบาอาจารย์ให้เป็นเข็มทิศในการฝึกตัวตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมีพระมหาธรรมสถิตธรรมทิโตเป็นพระอาจารย์ดูแลโครงการเพื่อให้ทุกท่านได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิและการทำกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งโครงการสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วในรุ่นต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-502-6664และ089-680-0055ก็มาเข้าอบรมโครงการสมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรมพระเทพมยานมหามุนี71ปีนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะในทีมพี่เลี้ยงทุกคนที่แบบเอาอกเอาใจเป็นห่วงเป็นใยน้องๆแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆอะค่ะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะจากแต่ก่อนเนี่ย5ห้องชีวิตก็ไม่ได้เนียบเฉียบเป๊ะถึงขนาดนี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระทีมงานพระอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงทุกท่านที่ให้ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะก็สำหรับโครงการหน้านะคะก็ขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะก็ขอให้มาเข้าโครงการสมาธิแก้วถ้าเกิดมาแล้วรับรองค่ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเลยค่ะตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนะคะได้มีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องจริงๆจังๆทำให้เห็นผลของการปฏิบัติธรรมค่ะจากที่ไม่เคยให้ความสำคัญในเรื่องของการจดบันทึกธรรมตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการนะคะมีการจดบันทึกธรรมแล้วก็ได้สังเกตผลการปฏิบัติธรรมของตัวเองอะคะแล้วก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องและที่สำคัญก็คือมีพระอาจารย์ที่คอยแนะนำค่ะพระอาจารย์คอยแนะนำในเรื่องของแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องการปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วตอนนี้ทำให้การรวมใจนั่งสมาธิอะค่ะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถรักษาอารมณ์สบายได้อย่างต่อเนื่องตลอดวันเนี่ยนะคะก็ประทับใจในการอบรมของโครงการค่ะก็เลยกลับมาอบรมอีกครั้งนึงค่ะสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดของการอบรมก็คือเป็นการฝึกทั้งหยาบและละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะแต่ประทับใจสมาธิแก้วตรงที่ทางโครงการไม่ได้เน้นไปที่การนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวค่ะก็เน้นการเอา5ห้องชีวิตเอาความดีสากลมาฝึกอบรมน้องๆด้วยค่ะเวลาไปนั่งในห้องอะค่ะไม่ต้องรวมใจอะไรมากเลยค่ะแค่เราจัด5ห้องชีวิตทำความดีสากลเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปนั่งในห้องค่ะก็นั่งปุ๊บก็สามารถจรดใจเข้ากลางได้ทันทีเลยค่ะสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในจังหวัดชลบุรีค่ะได้ออกเดินธุดงค์เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและโปรดญาติโยมณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้สามเณรจากศูนย์อบรมจังหวัดชลบุรีได้เดินธุดงค์เพื่อโปรดญาติโยมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ชาวพัทยาได้ร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับสามเณรซึ่งก่อนที่จะเดินธุดงค์ในภาคเช้าสามเณรได้ร่วมกันณศูนย์อบรมเยาวชนเนินตะวันอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยพระอาจารย์ได้นำสามเณรนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสซึ่งหลายรูปนั่งสมาธิได้นิ่งเกิดความสงบในใจหลังจากนั้นสามเณรได้ร่วมกันสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็รู้สึกปลื้มปิติดีใจมากที่ว่าโครงการนี้ฟื้นฟูศาสนาฟื้นฟูหรือทำโลกที่มีสามเณรทั่วประเทศนับแสนรูปที่มาบวชโครงการนี้เพื่อฟื้นฟูหรือทำโลกนะครับก็ครอบครัวของผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานงานเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็โครงการนี้สำเร็จมาบวชที่นี่ก็เกือบ200รูปนะครับแล้วก็วันนี้จะมีการเดินธุดงค์ที่เมืองพัทยามีสำเร็จร่วมเดินธุดงค์ประมาณ250รูปแล้วก็วันนี้มีเจ้าภาพผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีได้นำอาหารหวานคาวโอ้โหแบบสำเร็จก็อารมณ์เบิกบานวันนี้ฮะฉันกันเต็มที่เลยนะครับก็ครอบครัวของผมก็รู้สึกปลื้มปิติในบุญนี้เป็นอย่างมากก็ขอบุญนี้กราบแทบเท้าพระเดชคุณหลวงพ่อวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมถวายน้ำปานะให้สามเณรที่มาบวชในโครงการนะครับมีสามเณรจำนวนมากเลยก็มีความปิตินะฮะได้เห็นการกระทำสิ่งที่ดีที่งามของเด็กๆนะครับซึ่ง
ต่อไปก็จะเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติและศาสนาต่อไปนะครับเราก็จะได้เป็นกำลังที่จะส่งเสริมความดีความงามนะครับแล้วก็เชิดชูพระพุทธศาสนาของเรานะครับได้ถวายน้ำปานะค่ะพอดีทราบข่าวจากคุณไก่นะคะว่าจะมีน้องเนนมาร่วมที่ศูนย์ของเราเนี่ย300กว่ารูปก็เลยบอกกับครอบครัวว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวหาน้ำปานะมาร่วมกับเขามาทำบุญร่วมกับเขาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนินตะวันเนี่ยค่ะก็คือตั้งใจกันไว้ค่ะว่าจะต้องมาให้ได้ภาคบ่ายสามเณรได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันณศาลาว่าการเมืองพัทยาจากนั้นสามเณรเริ่มเดินธุดงค์จากศาลาว่าการเมืองพัทยาผ่านใจกลางเมืองไปยังจุดหมายปลายทางคือโรงเรียนเมืองพัทยา8รวมระยะทาง7กิโลเมตรโดยระหว่างการเดินธุดงค์ของสามเณรกว่า300รูปทำให้เกิดความศรัทธาของชาวต่างชาติและชาวไทยพุทธได้นั่งพนมมือให้การต้อนรับซึ่งการเดินธุดงค์ครั้งนี้เป็นการเดินเพื่อโปรดญาติโยมและประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ค่ะยังเพื่อฝึกขันติบารมีฝึกความอดทนของสามเณรแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนแต่ทุกรูปได้เดินถึงจุดหมายปลายทางอย่างสง่างามค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะที่ได้มาต้อนรับสามเณรนะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้ไปถวายภัตตาหารแต่เช้านะคะแล้วก็ได้มาต้อนรับอีกทีวันนี้รู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะรู้สึกว่าพระพุทธศาสนากำลังจะเจริญรุ่งเรืองนะคะด้วยต้นกล้าเหล่ากอของพระพุทธศาสนาคือสามเณรเนี่ยค่ะรู้สึกปลื้มปิติมากเลยค่ะไม่มีคำอธิบายว่าจะอธิบายว่าอะไรแต่รู้สึกว่านี่แหละคือพระพุทธศาสนากำลังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยสามเณรเนี่ยค่ะทางศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครราชสีมา1ค่ะจัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินและพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาณวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา1ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาสุรัตน์อัครรัตโนเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากดร.สุทิศเศรษฐบุญสร้างสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงจากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายที่ดินพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ค่ะประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแสดงธรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา1จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสั่งสมบุญใหญ่โดยสถานที่แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมขยายสันติสุขจากภายในและเป็นสถานที่รองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะทางคณะสงฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2558ครั้งที่4ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์กรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ในการนี้นายชยพลพงศ์ศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ชมคะจากกิจกรรมดีๆมากมายที่เกิดขึ้นในงานวันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีอีกกิจกรรมที่สำคัญนั่นก็คือการประกวดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยค่ะสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรดังกึกก้องไปทั่วทั้งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นในงานวันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาการสาธยายมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นมีความสำคัญดังที่พระท่านว่าคำสอนใดไม่มีอริยสัจ4ไม่มีมรรคมีองค์8การบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีในศาสนานั้นวันนี้หมู่สามเณรจำนวนเรือนแสนได้พร้อมใจกันเจริญธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีคำสอนหลักๆคืออริยสัจ4สามเณรเหล่านี้มาสวดธรรมจักรแล้วกลับไปก็จะได้ศึกษาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปการมาสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรใครก็ตามที่ได้สวดท่านใดก็ตามที่ได้ฟังความเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุทำได้ง่ายจะบังเกิดขึ้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาเพราะว่าบุคคลแรกที่ได้ฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคือบทนี้เมื่อฟังธรรมปุ๊บก็ได้บรรลุธรรมปั๊บการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่ชาวพุทธที่ทั้งควรฟังและควรสาธยายให้ขึ้นใจจะได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำรงคงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประกวดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นกิจกรรมที่ทุกศูนย์อบรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแต่ในวันนี้มีเพียง3ศูนย์อบรมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอันได้แก่ศูนย์เบญจธรรมดอนเมืองกรุงเทพมหานครศูนย์ธุดงคสถานอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์อุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีทั้ง3ศูนย์อบรมได้ขึ้นสวดมนต์บทธรรมจักรอย่างไพเราะพร้อมเพรียงแต่ทว่ามีเพียงศูนย์อบรมเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะการประกวดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ถูกต้องไพเราะพร้อมเพรียงพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมและได้รับรางวัลจากพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและศูนย์แห่งนั้นได้แก่ศูนย์อบรมเบญจธรรมกรุงเทพมหานครส่วนรางวัลที่2และ3ได้แก่ศูนย์ธุดงคสถานอุบลราชธานีและศูนย์อุทัยแสงมีความสุขในการท่องบทท่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะถ้าสวดได้ก็จะมีความสุขแล้วก็ได้บุญเยอะแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติบาที่ได้รางวัลได้รางวัลนี้ค่ะรู้สึกมีความปลื้มปิติใจมากครับที่ได้มาร่วมสวดบนเวทีกับสามเณรอีก3วัดครับนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนึกว่าเราได้ฟังท่านเป็นคนพูดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้เราฟังครับขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับที่ท่านได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาและขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมนี้ครับแล้วก็จำทีละท่อนละท่อนไม่ได้จำแบบยาวๆไปเลยไม่งั้นมันจำไม่ได้ครับขอบคุณสำหรับโอกาสที่หลวงพ่อได้ให้ผมมาสวดบทสวดนี้ผมขอเชิญชวนให้ญาติโยมได้
ได้รู้จักกับบทสวดธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเพราะเป็นบทสวดที่สำคัญมากปลื้มได้บุญเห็นองค์พระอยู่ที่กลางตองและดวงแก้วตองที่ต้องธรรมจักรให้โยมได้บุญเยอะๆมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้รวยรวยขอถึงประธรรมกายได้ด้วยให้ดูด้วยความจงทุกท่านทุกประการเทอญแม้บทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจะเป็นบทสวดที่ยาวและยากสำหรับน้องๆสามเณรแต่ก็ไม่อาจต้านทานศรัทธาอันแรงกล้าที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหัวใจของสามเณรเหล่านี้ไปได้ DMC News รายงานในช่วงนี้ค่ะ DMC News นะคะมีภาพกิจกรรมงานบุญของยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันค่ะโดยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพุทธธรรมรวกประเทศเยอรมนีนะคะได้จัดโครงการค่ายเยาวชนวีแคมป์รุ่นที่1ส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเราไปติดตามทั้งหมดได้จาก World News ค่ะธรรมบัวประเทศเยอรมนีได้จัดโครงการค่ายเยาวชนวีแคมป์รุ่นที่1เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนตามหลักความดีสากลซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมล้อล้อมให้เยาวชนเป็นอาสาสมัครระดับโลกภายในงานพระอาจารย์และน้องๆได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมและปฐมนิเทศเปิดโครงการน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์อาทิเรื่องทานศีลภาวนาเข้าฐานกิจกรรมความดีสากลและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเป็นต้นในช่วงท้ายของโครงการพระอาจารย์ได้มอบของขวัญและใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้านวัดพระธรรมกายเดนมาร์กได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC จากนั้นเป็นพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้พิธีถวายผ้าป่ามีกัลยาณมิตรอติยาสนิทรักนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนพัตตาหารมีกัลยาณมิตรมลิเรืองฤทธิ์สุริเดชและกัลยาณมิตรรัชดาพรอินโตนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนดอกไม้มีกัลยาณมิตรภาพรพัฒนพรหมนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนคิลานะเพศัตมีกัลยาณมิตรสุยแฝดสุระนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนยานพาหนะมีกัลยาณมิตรสัตสิพรนามจุงจังนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนสื่อธรรมะมีกัลยาณมิตรพรทิวาเจียรวาปีนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองทุนบูชาข้าวพระมีกัลยาณมิตรพรผ่านโซเรนเซ่นำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์สมฤทธิ์จันทาโพนำปฏิบัติธรรมและตอบปัญหาธรรมะจากนั้นทุกท่านได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดโดยช่วยกันเก็บงานด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสงกรานต์ปีนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วพิเศษระยะเวลา5วันรุ่นบูชาธรรมพระเทพยานมหามุนี71ปีสร้างคุณค่าให้ชีวิตในช่วงวันหยุดพิเศษด้วยการฝึกกายฝึกใจเพื่อการเข้าถึงธรรมสมาทานธุดงค์วัดตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายนนี้สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ที่เสา F9 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-485-7039และ085-349-3785ขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปจังหวัดลำพูนบริเวณหน้าโรงเรียนธีรการบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่11เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร089-553-8209และ085-015-5556ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสร้างบุญใหญ่ด้วยการปิดทองเสาเข็มต้นสุดท้ายอาคารบุญรักษาณหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนนี้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์สามารถรับแผ่นทองตรงจุดรับดอกบัวบูชามหาธรรมกายเจดีย์และจุดรับบริจาคหอฉันคุณยายอาจารย์
สำหรับวันอาทิตย์จะมีแผ่นทองให้ร่วมบุญตรงใกล้ๆจุดปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร02-831-1000ค่ะค่ะที่คุณผู้ชมได้รับชมผ่านไปนั้นคือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัชยาจีรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ